ื่อไทยยันไม่เคยมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซัดคนพูดแค่มโนการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 11:18 น.นพดลยันเพื่อไทยไม่เคยมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แซคคนพูดแค่จินตนาการย้ำแก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร.มาร่างใหม่เมื่อวันที่24มิถุนายน2567นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยอาจเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อโดยให้มีส.ส.เขตเพียงอย่างเดียว500คนเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลได้เปรียบว่าตนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของคนที่พูดเพราะในพรรคเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยกันเลยตนไม่เคยได้ยินและคงจะไม่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นเพื่อยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อแต่อย่างใดแปลกใจที่มีข่าวนี้ออกมาและการจุดประเด็นคงไม่สามารถลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยว่าวันๆเอาแต่จะแก้กฎกติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบซึ่งไม่เคยคิดที่จะทำเช่นนั้นสิ่งที่พรรคดำเนินการไปแล้วคือเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญและถ้าตั้งส.ส.ร.พรรคการเมืองคงไม่สามารถไปครอบนำการทำงานของส.ส.ร.ได้นายนพดลกล่าวต่อว่าสมมุติว่ามีแนวคิดที่จะยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อก็ยากที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้เนื่องจากส.ว.และส.ส.ฝ่ายค้านสามารถบล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ได้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3นั้นจะต้องได้เสียงฝ่ายค้านสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ20และสว67เสียงจึงจะผ่านได้ถ้าจะเรียกว่าฝ่ายสวและฝ่ายค้านมีสิทธิวีโต้ก็พูดได้ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาถกเถียงประเด็นว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อเลยเพราะมันไม่มีอยู่จริง บทละครที่เขียนไม่จบมหากาพย์สงครามสมรสพิษโจลี่บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 5:41 น.เรื่องราวไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อคู่รักที่กลายเป็นคู่แค้นแห่งวงการฮอลลีวูดระหว่างแอนเจลีน่าโจลี่กับแบรดพิตต์ต่อจากข้อพิพาทที่ลูกๆทั้ง6พากันแบนคุณพ่อโดยพร้อมเพรียงแล้วสื่ออินทัชรายงานว่าพิตต์น่าจะเอาคืนโจลี่แบบเจ็บแสบเช่นกันนอกจากจะประกาศพร้อมมีลูกกับหวานใจคนใหม่แล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดกับพระเอกโปรดิวเซอร์คนดังเผยว่าแบรดจะอาศัยความโด่งดังในหมู่เพื่อนๆในวงการแสดงพาวเหนือแอนเจลีน่าโดยเฉพาะเมื่อช่วงคัดเลือกผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์เข้าใกล้มาเรื่อยๆถึงแม้โจลี่จะรักษาความปังไว้ได้มากแค่ไหนแต่เธอก็มีเพื่อนในวงการน้อยกว่าพิตมากนักที่เห็นก็มีแค่ซาลมาฮายเยกและเอ็นเลนปอมเปโอแหล่งข่าวคาดการว่าโจย่อมอยากให้ผลงานเรื่องใหม่ของเธอมาเรียเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากคนในวงการซึ่งพิททรงอิทธิพลอยู่ด้วยแองเจลีน่าโจลี่อะไรแอทเดอะ77 TH Tony Award on Sunday June 16, 2024 in New Yorkโฟโต้ by อีแวน อากอสตินี อินวิชั่น AP จากสุขสันต์พันบาดหมาง CNN รายงานมหากาพย์ความยุ่งเหยิงจากความรักความแค้นของคนทั้งสองที่เคยสร้างครอบครัวสุขสันต์มาด้วยกันก่อนพันสู่การหย่าร้างและบาดหมางอันยาวนานจนลูกๆทั้ง6ค่อยๆแสดงอาการต่อต้านคุณพ่อหากย้อนไปดูภาพครอบครัวนี้ที่ลงนิตยสาร W เมื่อเดือนกรกฎาคม2005พ.ศ. 2548ตอนนั้นเป็นภาพที่สุดแสนจะชื่นมื่นจากการที่คู่รักแบรนด์เจลีน่า
มีลูกที่น่ารักด้วยกัน6คนไปได้สวยทั้งความสัมพันธ์ที่รักกันหวานชื่นและความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังทั้งสองฝ่าฟันอุปสรรคส่วนตัวมาด้วยกันการหย่าร้างของพวกเขาเกิดได้จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะผลกระทบจากเหตุการณ์บนเครื่องบินในปี2016พ.ศ. 2559ระหว่างการเดินทางจากสหรัฐไปฝรั่งเศสซึ่งพิทถูกกล่าวหาใช้ความรุนแรงต่อโจลี่ที่เข้าไปขวางไม่ให้พิททำร้ายลูกนอกจากนี้ยังมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในการที่โจลี่จะขายหุ้นของเธอในกิจการไร่องุ่นไวน์ชาโต้มิราวันชาโต้มิราวอลโรงกลั่นไวน์ฝรั่งเศสที่พวกเขาเคยก่อตั้งขึ้นมาและเป็นเจ้าของมาด้วยกันรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นสินสมรสตั้งแต่ปี2014พ.ศ. 2557ฝ่ายโจลี่และพิทเมื่อวันที่28พฤษภาคม2014โฟโต้บายแมทซายอินวิชั่น AP ฝ่ายแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับโจลี่เปิดเผยว่าทุกสิ่งที่เธอเคยต้องการมาตลอดคือความสงบสุขสำหรับครอบครัวของเธอและเธอก็หวังว่าในท้ายที่สุดพิทจะต้องการมันเหมือนกับเธอด้วยถึงแม้ว่าความรักของพวกเขาจะเคยเกิดขึ้นมาแต่การแยกทางกันที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าบทละครที่ยังเขียนไม่เสร็จโจลี่คว้าสิทธิดูแลลูกทั้ง6คนเดือนกันยายน2016เพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์รุนแรงบนเครื่องบินโจลี่ยื่นฟ้องหย่าจากพิทโดยอ้างถึงความแตกต่างกันของทั้งคู่ที่ไม่สามารถประนีประนอมได้เธอยังขอให้ศาลอนุญาตให้เธอดูแลลูกๆทั้ง6แต่เพียงผู้เดียวและให้สิทธิ์ในการเยี่ยมเยือนลูกๆแก่พิทซึ่งจะยังคงความดูแลทางกฎหมายร่วมกันลูกๆประกอบด้วยลูกบุญธรรม3คนคือแมดด็อกส์แท็กและซาฮาราส่วนลูกแท้ๆที่เธอมีกับพิทได้แก่ชิโลลูกสาวและฝาแฝดชายหญิงน็อกส์และวิเวียนซึ่งตอนนั้นเด็กๆมีอายุระหว่าง 8-15 ปีในบทสัมภาษณ์ที่โจลี่คุยกับนิตยสารโวกปี2020เธอยืนยันว่าการแยกกันอยู่กับพิทก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเธอจึงเดินหน้าให้ความสนใจในการฟื้นฟูความรู้สึกของเด็กๆซึ่งทั้ง6กล้าหาญและเข้มแข็งมากปัจจุบันลูก4คนจาก6คนของโจลี่และพิทอายุครบ18ปีไปแล้วในระหว่างกระบวนการหย่าร้างที่ยังคงดำเนินอยู่และข้อตกลงเรื่องการดูแลวิเวียนและน็อกซ์ลูกแฝดซึ่งตอนนี้อายุ15ปีตามคำสั่งศาลปี2016พิทกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GQ เมื่อปี2017พ.ศ. 2560ว่าเขาเลิกดื่มแล้วโดยระบุว่าผมดีใจมากที่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วซึ่งเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นแต่หวานชื่นแต่ผมได้ความรู้สึกกลับมาที่ปลายนิ้วอีกครั้งแล้วศึกอุทธรณ์หักเหลี่ยมโหดในปี2018พ.ศ. 2561คำสั่งศาลที่ CNN ได้รับระบุตารางการดูแลบุตรร่วมกันสำหรับช่วงฤดูร้อนปีนั้นว่าโจลี่ยังคงมีสิทธิ์ดูแลบุตรทางกายภาพเป็นหลักและพิทได้รับสิทธิ์ในการติดต่อทางโทรศัพท์กับลูกๆโดยไม่มีข้อจำกัดคำสั่งนี้ยังกำหนดให้โจลี่บอกลูกๆว่าศาลตัดสินว่าพวกเขาปลอดภัยกับพ่อและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ทั้งสองคนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหมายความว่าพิทได้รับสิทธิ์ในการดูแลบุตรร่วมกันชั่วคราววิเวียนและโจลี่ร่วมงานรางวัลโทนี่ครั้งที่77ในนิวยอร์กเมื่อวันที่16มิถุนายน2024โฟโต้บายอีแวนอากอสตินีอินวิชั่น AP อย่างไรก็ตามต่อมาในเดือนพฤษภาคม2021พ.ศ. 2564โจลี่ได้อุทธรณ์คำตัดสินเรื่องการดูแลบุตรโดยอ้างว่าผู้พิพากษาที่ดูแลการพิจารณาคดีการดูแลบุตรมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทีมกฎหมายของพิทโจลี่ชนะการอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์แห่งแคลิฟอร์เนียได้ตัดสิทธิผู้พิพากษาคนนั้นและทำให้โจลี่ยังคงมีสิทธิ์ดูแลบุตรเป็นหลักความห่างเหินระหว่างพิตกับลูกๆเห็นได้ชัดขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนวิเวียนใช้ชื่อว่าวิเวียนโจลี่ในโปรแกรมการแสดงของละครเพลง The Outsider ที่เธอช่วยโจลี่ผลิตส่วนชิโลวัย18ปียื่นคำร้องเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอถอนนามสกุลพิตออกอย่างถูกกฎหมายมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเขาแหล่งข่าวใกล้ชิดพิตกล่าวนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆทั้งสองซูเปอร์สตาร์กลายเป็นโสดตามกฎหมายแม้ว่ากระบวนการหย่าร้างของพวกเขายังคงดำเนินอยู่แต่ผ่านสิ่งที่เรียกว่าคำพิพากษาแบบแยกส่วนพิตและโจลี่ได้รับการประกาศว่าเป็นโสดตามกฎหมายและโจลี่ได้ถอนนามสกุลพิตออกจากนามสกุลของเธออย่างเป็นทางการเรื่องที่เคยปิดผนึกอาจถูกเปิดเมื่อเดือนมกราคม2021โจลี่ส่งอีเมลแจ้งพิตว่าเธอตั้งใจที่จะขายหุ้นของเธอในกิจการไร่องุ่นเพราะไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของแอลกอฮอล์อีกต่อไปหลังจากพฤติกรรมติดแอลกอฮอล์ได้ทำร้ายครอบครัวของเราอย่างรุนแรงอีเมลนี้เป็นหลักฐานที่ยื่นต่อศาลโดยทนายความของโจลี่ในเดือนตุลาคม2022พ.ศ. 2565และคาดว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของอดีตคู่รักคู่นี้อาจจะปรากฏในเร็วๆนี้แองเจลีน่าโจลี่อารายแอดเดอร์77 TH Tony Award on Sunday June 16, 2024 in New Yorkโฟโต้ by อีแวน อากอสตินี อินวิชั่น AP เดือนเมษายนปีนี้พิตยื่นคำร้องขอให้โจลี่ส่งมอบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล NDAs ซึ่งศาลอนุมัติคำร้องของพิตในเดือนพฤษภาคมและกำหนดเส้นตายให้โจลี่ส่งมอบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีมิราวานซึ่งเหมือนการยื้อเวลาขั้นตอนของการหย่าร้างยาโคบี้พาริซีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเดิมในคดีกิจการวายอาจถูกขุดคุ้ยออกมาก่อนที่โจลี่และพิตจะยุติสงครามนี้อย่างแท้จริงเพื่อจะพบความสุขของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือด้านอื่นๆข่าวที่เกี่ยวข้องแบรดพิตใจสลายลูกๆแอนตี้เลยคิดจะมีเบบีกับหวานใจคนใหม่ชัยเลขลูกสาวแบรดพิตยื่นขอตัดนามสกุลพ่อทิ้งหลังอายุ18